وما أضلنا إلا المجرمون. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد.สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์พี่น้องที่ร่วมเรียนรู้อัลอิสลามทุกท่านนะครับขอความเมตตาจากอัลลอฮ์ความโปรดปรานและสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงมีแด่พี่น้องนะครับทุกท่านนะครับขอบคุณต่ออัลลอฮ์นะครับที่ทำให้เราได้อยู่บนหลักการคำสอนแนวทางและการเรียนรู้อันอิสลามนะครับซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราได้เข้าใจอิสลามมากขึ้นนะครับผ่านการฟังบ้างผ่านการอ่านบ้างผ่านการพูดคุยบ้างนะครับเพราะการศึกษาอันอิสลามที่มันจะทำให้ชีวิตเราเปลี่ยนเนี่ยมันก็มีหลายแนวทางด้วยกันนะครับส่วนแนวทางที่เรากำลังทำอยู่ก็คือแนวทางของการซึมซับผ่านส่วนประสาทสัมผัสที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเรามามันก็เป็นช่องทางหนึ่งที่ทำให้เราได้รับผลบุญในการที่จะขอบคุณเนี้ยมะห์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับการที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวเอาไว้ในอายะห์กุรอานอายะห์หนึ่งที่อัลลอฮ์บอกว่าอินนะอินซานะนะครับมนุษย์ทุกคนนั้นลิร็อบบิฮิละกานูดผู้คนส่วนใหญ่จะปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะดื้อดึงกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับเขาไม่จะปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้เขามาหรือปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานแต่คนเหล่านี้ปฏิเสธก็คือปฏิเสธเนี่ยมาที่อัลลอฮ์ประทานเอามาให้นักมุฟัสซิรีนก็พูดถึงว่าคนที่ปฏิเสธเนี่ยมาเนี่ยนะครับคือปฏิเสธเนี่ยมาก็หมายถึงปฏิเสธในเนี้ยมะที่อัลลอฮ์ประทานมาให้กับเราไม่ว่าจะเป็นสุขภาพร่างกายไม่ว่าจะเป็นหูตาจมูกนะครับหรือเวลานะครับคำว่าปฏิเสธเนี้ยมะก็คือใช้เนี้ยมะที่อัลลอฮ์ให้กับพวกเราสวนทางกับคำสอนที่เป็นอิสลามนะครับนั่นคือคนที่ปฏิเสธเนี้ยมะฉะนั้นเขาไม่ได้ปฏิเสธหรอกครับแต่เราบอกว่าอยากจะรวยไหมอัลลอฮ์ให้ประทานเงินมาให้ประธานบ้านมาให้กับเราเพื่อนแน่นอนมุมินหรือไม่ใช่มุมินมุสลิมหรือไม่ใช่มุมินมุสลิมเนี่ยเขาไม่ปฏิเสธหรอกครับมีคนมาฮาดียะเงิน 1,000 บาทจะมาบอกว่าฉันไม่เอาเงิน 1,000 บาทนะครับมีคนซื้อรถมาให้นะครับหรือมีคนช่วยผ่อนบ้านให้มีคนช่วยหาลูกสาวให้อะไรก็ตามเนี่ยผู้คนไม่ได้บอกว่าปฏิเสธเนี่ยมากคือไม่ยอมรับในสิ่งเหล่านั้นแต่คำปฏิเสธหรือความหมายคำว่าปฏิเสธเนี่ยมะก็คือวันที่ได้มาแล้วเอาเนี่ยมะของอัลลอฮ์ที่ประทานมาให้นั้นใช้ผิดหรือสวนทางกับอันอิสลามนั่นคือคนที่ปฏิเสธเนี่ยมะวันหนึ่งที่อัลลอฮ์ประทานร่างกายมาให้เราอย่างดีนะครับแขนขาครบนะครับสมบูรณ์แต่ไม่เคยเอาร่างกายของเราสู่อยู่ต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นคือคนที่ปฏิเสธเนี่ยมะคือคนที่หันหลังให้กับเนี่ยมะของอัลลอฮ์วันที่สามารถเดินไปมัสยิดได้สมมุตินะครับก็ไม่เดินไปนะครับแต่เดินไปทำความชั่วนะครับนั่นคือคนที่ปฏิเสธเนี่ยมาก็คือใช้สิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาสวนทางกับสิ่งที่อัลลอฮ์ใช้หรือสิ่งที่อิสลามต้องการนั่นคือคนที่ปฏิเสธเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นพวกเราจึงอัลลอฮ์จึงบอกว่ามนุษย์ส่วนใหญ่นั้นเป็นบุคคลที่ปฏิเสธอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับส่วนใหญ่อินนะอินซานนะครับการมนุษย์ส่วนใหญ่ปฏิเสธเนี่ยมะห์เพราะคนเหล่านี้ไม่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาหลายคนเข้าใจว่าเนี่ยคือความสามารถของตัวเองนะครับฉันสามารถที่จะหาเงินมาได้จากน้ำพักน้ำแรงฉันสามารถขายนาได้เพราะเนี่ยนะครับฝีปากฉันเก่งที่ดินฉันสวยนะครับสามารถที่จะขายรถได้วันละเป็น 4-5 คันเนื่องจากฉันมีพวกเยอะนะครับไม่ใช่นะครับ
คนเหล่านี้ปฏิเสธเนี่ยมาก็คือปฏิเสธในสิ่งที่อัลลอฮ์ให้มาเพราะเวลาขายได้แล้วดูแลคนยากจนหรือเปล่าดูแลคนลำบากหรือเปล่าดูแลญาติพี่น้องหรือเปล่านะครับหรือใช้ร่างกายเราสวนทางกับสิ่งที่อัลลอฮ์นำมานั่นคือคนที่ปฏิเสธเนี่ยมาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นการขอบคุณต่ออัลลอฮ์ก็คือการที่เรานะครับเอาสิ่งที่อัลลอฮ์ประทานมาใช้ตามสิ่งที่อัลลอฮ์สั่งเราในการที่จะดำเนินชีวิตของเราผ่านช่วงระยะเวลาของดุนยาหรืออายุขัยของพวกเรานะครับมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์นะครับมุฮัมมัดเป็นรอซูลของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่ถือว่าเป็นบุคคลที่เราจะต้องปฏิบัติตามหรือดำเนินรอยตามแบบฉบับของท่านนบีเหตุผลนะครับที่เราบอกว่ารอซูลุลลอฮ์เนี่ยนะครับเป็นรอซูลของอัลลอฮ์เพราะหนึ่งประวัติของท่านนบีตั้งแต่วันที่ท่านนบีลืมตาดูโลกจนกระทั่งวันที่ท่านนบีจากดุนยานี้ไปเนี่ยไม่มีสักวันไหนหรือไม่มีช่วงไหนของชีวิตที่ท่านนบีใช้ชีวิตโดยที่ไม่ได้หันไปมองอิสลามนะครับหันไปมองอิสลามฉะนั้นท่านนบีใช้ชีวิตของท่านนบีทั้งหมดเนี่ยอยู่กับอันอิสลามนะครับจึงเป็นบุคคลต้นแบบที่สมบูรณ์ที่สุดที่อยู่บนดุนยาในยุคอาคิริซามาในยุคท้ายๆของการเปลี่ยนศาสนาทูตนะครับสองท่านนบีมุ่งหวังหรือใช้กำลังสุดความสามารถในการที่จะเผยแผ่อิสลามนะครับเราจึงต้องใส่ใจประวัติของท่านนบีหรือใส่ใจถึงผลงานที่ท่านนบีได้ฝากเอาไว้เป็นผลงานเพื่อให้เราได้ใช้ประโยชน์นะครับได้สร้างผลบุญให้กับตัวเราในวันกิยามะห์นะครับด้วยกับการทำหน้าที่ของท่านนบีได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์นะครับตั้งแต่วันที่ท่านนบีถูกแต่งตั้งให้เป็นนบีหรือได้รับวะฮีจนกระทั่งวินาทีสุดท้ายที่วิญญาณของท่านได้ออกจากร่างไปนั้นทั้งหมดเป็นความงดงามที่อัลลอฮ์พอใจที่อัลลอฮ์โปรดปรานที่อัลลอฮ์สรรเสริญนะครับให้กับท่านนบีที่เราเรียกว่าศอลาวาตให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอีกบทบาทนึงที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้ถูกยกย่องจนกระทั่งได้ถูกรวบรวมเป็นหนังสือตำรับตำราก็คือบทบาทที่3ที่เราจะคุยกันในวันนี้นะครับนั่นก็คือบทบาทของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในการที่จะเรียนรู้สิ่งที่เป็นศาสนาที่เรียกว่าอะไรครับที่เรียกว่าท่านนบีเป็นบุคคลที่ใฝ่ใจกับการเรียนรู้นะครับแล้วก็ศึกษานะครับตามคำสอนที่อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประทานมาให้ครับแน่นอนครับว่าการประทานวะฮีจากอัลลอฮ์นะครับผ่านท่านญิบรีลมาให้กับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมตั้งแต่อายะห์แรกที่เราได้รับรู้กันมานะครับตั้งแต่อายะห์แรกนะครับสิ่งแรกที่ท่านนบีได้รับวะฮีจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามานะครับนั่นก็คือการที่อัลลอฮ์ได้พูดถึงกระบวนการการเรียนรู้เป็นอันดับแรกใช่ไหมครับนั่นคืออัลลอฮ์ได้พูดถึงเรื่องคำว่าอิกรอก็คือการให้เราได้มุ่งหวังกับการอ่านนะครับได้มุ่งหวังกับการอ่านฉะนั้นการอ่านจึงเป็นแนวทางของการสร้างความรู้นะครับไม่ว่าท่านจะอ่านในที่ไหนก็ตามเรื่องไหนก็ตามนะครับแน่นอนถ้าท่านอ่านตำรับตำราเรื่องของศาสนาท่านก็ได้ความรู้เรื่องของศาสนาท่านอ่านตำรับตำราเรื่องของดุนยาก็ได้ความรู้เรื่องของดุนยานะครับไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนก็ตามฉะนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าการอ่านคือการสร้างความรู้ให้กับตัวเราสร้างอาวุธที่เป็นคลังแสงนะครับปกป้องตัวเราให้รอดพ้นจากความโง่เขลาจนกระทั่งอายะห์กุรอานจึงถูกประทานลงมาให้ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่เป็นอายะห์ที่เปิดฉากนั่นก็คืออิกรอบิสมิร็อบบิกัลลดีคอลักการอ่านจึงเป็นกระบวนการที่จะทำให้เราออกจากความโง่ออกจากความเขลาออกจากความไม่รู้นะครับนั่นคือการอ่านนะครับฉะนั้นมันจะทำให้เราได้เข้าใจเหมือนที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัม
เมื่อท่านนบีได้รับเอาองค์การนี้ขึ้นมาท่านนบีก็ใส่ใจกับเรื่องของการอ่านนะครับฉะนั้นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จึงเรียกร้องพวกเราหรือในอายะห์กุรอานเนี่ยได้เรียกร้องบทบาทของคนที่จะอ่านนะครับเป็นบทบาทที่อัลกุรอานได้สำทับพวกเราเอาไว้หลายๆอายะห์ด้วยกันนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของระดับฐานะของเขาไม่ใช่เฉพาะดุนยาแต่พูดถึงสถานะของเขาในวันอาคิเราะห์นะครับในวันที่เขาไปอยู่ในสวนสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาก็ยังได้รับสวรรค์ที่สูงกว่าคนอื่นๆนะครับเช่นเดียวกันดุนยาแน่นอนครับว่าคนที่จะสามารถได้ยศที่เรียกว่าปริญญาเอกปริญญาโทคนเหล่านี้ก็อาศัยการอ่านนะครับอาศัยการอ่านอยู่แล้วนะครับก่อนที่จะเขียนเป็นตำรับตำราฉะนั้นแค่ดุนยาเราก็เห็นผลของมันจับตำแหน่งจากตำแหน่งที่ถูกหยิบยื่นในภาคของสังคมว่าคนอ่านก็ได้รับตำแหน่งที่สูงกว่าคนที่มีความรู้น้อยกว่าหรือผ่านกระบวนการอ่านนะครับฉะนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะพูดถึงเรื่องของการอ่านอัลเลาะห์บอกว่ากุลฮันยัสตะวิลลาดีนยะละมูนวัลลาดีนลายะละมูนใช่มั้ยอัลเลาะห์บอกไปเลยว่าให้เรามองว่าคนที่เค้ารู้กับคนที่เค้าไม่รู้เนี่ยมันเท่าเทียมกันไหมแค่ดุนยาง่ายๆครับพี่น้องวันนี้คนที่ตกงานนะครับหรือไม่มีความรู้นั่นก็คือคนที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการอ่านกระบวนคำว่าอ่านคือศึกษาเมื่อคุณจะศึกษาในเรื่องใดก็ตามนะครับการอ่านไม่จำเป็นว่าจะต้องเฉพาะปากเพราะการเรียนรู้มันผ่านการได้ยินผ่านการฟังผ่านกับการมองผ่านอะไรหลายๆอย่างที่บางทีอาจจะไม่พูดถึงเรื่องของคำพูดออกมานะครับคนที่มีความรู้สังเกตว่าในยุคปัจจุบันเองก็จะได้ตำแหน่งได้ค่าตอบแทนที่สูงกว่านะครับเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนี่คือดุนยาฉะนั้นในอาคิเราะห์ก็เหมือนกันอัลเลาะห์จึงบอกเป็นนัยยะให้กับพวกเราแบบให้รู้ว่าคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้เนี่ยแม้แต่ดุนยาเองก็ได้รับปัจจัยได้รับริซกีที่ต่างกันกุลฮันยัสตะวิลลาดีนะยะละมูนวัลลาดีนะลายะละมูนฉะนั้นนบีพอได้รับองค์การเหล่านี้นบีก็เรียนรู้มากมายนะครับเรียนรู้อิสลามมากมายนะครับที่กับการบอกกล่าวจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหรือท่านเองก็ใส่ใจในเรื่องของการเรียนรู้นะครับในเรื่องราวที่มันอาจจะเป็นทั้งศาสนาแล้วก็อาจจะเป็นทั้งดุนยานะครับฉะนั้นอัลกุรอานจึงได้สำทับนะครับคนเหล่านี้อีกอายะห์นึงที่อัลลอฮ์บอกว่าชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูชะฮิดัลลอฮุอันนะฮูลาอิลาฮะอิลลาฮูอัลลอฮ์ได้พูดถึงการที่อัลลอฮ์จะเป็นพยานหรือช่วยเหลือคนที่รู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาฉะนั้นผ่านกระบวนการอ่านทำให้เรารู้จักอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาผ่านกระบวนการศึกษาทำให้เราสามารถเดินทางไปสู่พระผู้เป็นเจ้าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้นั่นก็คือผ่านกระบวนการของการอ่านแต่คนที่ไม่ได้อ่านคนที่ไม่ได้ศึกษาเราก็จะเห็นว่ายุคปัจจุบันนี้ก็จะมีคนที่ยังงมงายอยู่ใช่ไหมครับยังเชื่อพูดผีอะไรก็ตามหรือเชื่อสิ่งที่มันขัดต่อหลักการศาสนาเนื่องจากว่าอะไรเขาไม่มีช่องทางในการเรียนรู้ไม่มีช่องทางในการศึกษาไม่มีช่องทางในการที่จะอัปเกรดตัวเองให้มันไปสู่ที่เรียกว่าคนที่สามารถเข้าไปถึงสติปัญญาของเขาได้นี่แหละครับจึงเป็นเหตุที่อัลกุรอานได้สำทับกับพวกเรานะครับฉะนั้นถ้าคนที่ศึกษาอัลกุรอานคนที่เรียนศึกษาตลอดเวลาเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าคนเหล่านี้เขาจะยืนยันในการมีอยู่ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเขาจะยืนยันในการมีอยู่ของบรรดามะลาอิกะห์ที่ถูกส่งมานะครับและจะยืนยันถึงบุคคลที่เรียนรู้อิสลามนะครับผ่านช่องทางของความยุติธรรมของการรักษาตัวเองให้ได้อยู่ในสังคมที่ไม่ไปบดบังเบียดเบียนหรือไปสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้คนฉะนั้นลอสวาลักก็สอนกับพวกเราท่านนบีก็เอาสิ่งต่างเหล่านี้มานะครับอัลลอฮ์ก็บอกกับพวกเราว่ายัสฟะอิลลาฮุลลาดีนอามะนูมิงกุมนะครับสถานะของคนที่มีความรู้ไม่ว่าจะเป็นดุนยาไม่ว่าจะเป็นอัลลัมบารซักไม่ว่าจะเป็นอาคิเราะ
อัลลอฮ์ยกสถานะของคนเหล่านี้เอาไว้ซึ่งสถานะมันไม่ได้โชว์กันที่ความรวยไม่ได้โชว์กันที่หน้าตาในสังคมแต่มันโชว์กันที่ความที่เขาจะเป็นบุคคลที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลารักแล้วก็ให้ชีวิตของเขาได้ผ่านด่านทดสอบได้ผ่านบททดสอบของอัลลอฮ์ได้นะครับในวันที่เขาเกิดปัญหาในวันที่เขาเกิดข้อกังขาหรืออึดอัดนะครับฉะนั้นทั้งหมดทั้งปวงจึงเป็นการเรียนรู้ซึ่งเป็นสิ่งที่ท่านนบีหรือพบในตัวของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฉะนั้นพี่น้องที่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับฉะนั้นการที่อัลลอฮ์ได้สอนกับพวกเราอัลลอฮ์ได้ชี้นำท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมโดยเฉพาะคำว่าฟัสอาลูพวกท่านทั้งหลายจงถามพวกท่านทั้งหลายจงปรึกษาคำว่าฟัสอาลูอาจจะถามอาจจะปรึกษาอาจจะหาคำตอบนะครับอะฮ์ลัดดิกรก็คือบุคคลที่เขามีความรู้นะครับที่จะสามารถให้ทางออกกับเราได้นั่นคือผ่านกระบวนการท่านนบีเองก็ผ่านกระบวนการเหล่านี้มาท่านนบีก็จะถามปัญหาถามถึงเรื่องราวนะครับจากยิบรีนจากคนที่อาจจะมีความรู้แต่ในยุคนั้นแน่นอนว่าในเรื่องของศาสนาคงท่านนบีคงจะไม่ได้ถามคนที่อยู่ในยุคของท่านนะครับเพราะท่านเพราะวะฮีถูกลงมาจากมาให้กับท่านนบีเองฉะนั้นสิ่งที่ท่านนบีจะถามก็คือถามบรรดามลาอิกะห์นะครับฉะนั้นการถามก็คือถามคนที่เขามีความรู้เยอะกว่าคนที่เขามีความรู้มากกว่าในเรื่องราวนั้นๆฉะนั้นแน่นอนนะครับนบีก็จะถามซอฮาบะห์ถามบรรดามลาอิกะห์นะครับถึงเรื่องราวที่เป็นอิสลามแต่ถามเรื่องดุนยานบีก็จะถามคนที่อยู่รอบข้างท่านนบีที่เป็นบรรดาซอฮาบะนะครับในเรื่องของเกษตรกรรมในเรื่องของการปลูกสร้างในเรื่องของอะไรก็ตามเพราะถ้าเป็นดุนยาแน่นอนว่าคนเหล่านั้นที่เป็นซอฮาบะรู้เรื่องมากกว่าท่านนบีท่านนบีก็ถามแต่เป็นเรื่องราวศาสนาแน่นอนครับว่าไม่มีใครรู้เรื่องราวได้ดีกว่าท่านนบีเพราะวะฮีถูกประทานลงมาให้กับท่านนบีฉะนั้นบุคคลที่ท่านนบีจะถามก็คือบรรดามลาอิกะห์มลาอิกะห์ก็จะเอาสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยบอกมาบอกท่านนบีต่อฉะนั้นนบีก็จะถามศาสนาให้แก่บรรดามลาอิกะห์เพื่อที่จะให้อุมมะห์ของท่านนบีอย่างพวกเราได้ปฏิบัติศาสนาอย่างเรียบง่ายอย่างสะดวกสบายอย่างเรียกว่ากลมกลืนกับชีวิตของพวกเรากับบทบาทหน้าที่ของพวกเราที่ไม่สามารถที่จะเรียกว่าเป็นข้ออ้างในการดำเนินชีวิตของพวกเราได้นะครับถ้าเหล่านี้จึงเป็นคำตอบที่บอกว่าฟัสอาลูอะฮ์ลัดดิกพวกท่านจงถามบุคคลที่มีความรู้ในศาสตร์นั้นๆ นะครับอินกุนตุมลาตะละมูนถ้าวันนั้นเรากลายเป็นบุคคลที่โง่เขลาอยู่ปากของเรานะครับมือของเราตาของเราจะต้องเป็นบุคคลที่ใฝ่เรียนรู้ใฝ่ศึกษาใฝ่ถามนะครับอย่าเอาทิฐิขึ้นก่อนเมื่อใดก็ตามที่เราเอาทิฐิขึ้นก่อนอายุขึ้นก่อนฐานะขึ้นก่อนอะไรก็ตามขึ้นก่อนเนี่ยวันนั้นเราจะไม่มีคำตอบที่เป็นเรื่องราวของความรู้สู่กับพวกเรานะครับมันจึงเป็นสิ่งที่ท่านนบีเองนะครับถามจนทำให้คำตอบทั้งหมดของศาสนานั้นมันสมบูรณ์มันสวยงามมันลงตัวและมันก็สามารถขับเคลื่อนสังคมไม่ว่าจะอยู่ในมุมไหนของโลกแขนงไหนของวิชาหรือความรู้นะครับอิสลามจึงเป็นศาสนาที่เราต้องเรียนรู้และให้คำตอบกับตัวเราในการที่จะหันหน้าเข้าไปสู่มุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์ครับฝากกับพี่น้องไว้นะครับในช่วงเวลาเท่านี้ครับวะบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์وما أضلنا إلا المجرمون